็นว่ามีแรงงานต่างด้าวอะค่ะชาวเมียนมาเนี่ยโอ้เกือบ30คนเลยอะเขาหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ภายในป่าประมาณ5วันแล้วโอ้โหคิดดูแล้วกันคืออยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการกินอาหารไม่ได้มีการดื่มน้ำเหมือนกับที่เรากินเราดื่มเป็นประจำก็ต้องหาวิธีการในการประทังชีพอยู่ในป่าให้ได้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะคะการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในครั้งนี้ก็แน่นอนละค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาต้องการที่จะเข้ามาหางานทำนั่นเองตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการขยายผลตามไปจับกลุ่มตัวแล้วก็ต้องผลักดันให้กับประเทศของเขาต่อไปนะคะนี่เป็นภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จับมือร่วมกันกับทหารนำกำลังเข้าปิดล้อมเนินเขาหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา27คนที่ถูกนายหน้านำมาปล่อยทิ้งไว้เพื่อรอส่งข้ามพรมแดนไปที่มาเลเซียหลังจากสามารถจับกุมในหน้าค้ามนุษย์ได้รายหนึ่งและทำการสอบสวนขยายผลจนทราบว่าเขาลักลอบนำแรงงานต่างด้าวขึ้นไปปล่อยให้หลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังกันปิดล้อมเลยค่ะแล้วก็ซุ่มอยู่ตามแนวป่าชายแดนชายป่านี่แหละก่อนที่จะให้นายหน้าค้ามนุษย์ที่จับกุมตัวได้ทำทีออกไปยืนกวักมือเรียกให้แรงงานต่างด้าวที่หลบซ่อนอยู่ในป่านี่เดินออกมาแล้วออกมาหาทีละคนด้วยโดยคนที่เดินออกมาเป็นคนแรกก็คือคนดูต้นทางเมื่อเห็นว่าเป็นนายหน้าที่พามาส่งจึงส่งสัญญาณให้เพื่อนๆ ออกมาด้วยรวมทั้งหมด27คนโดยที่ไม่รู้ทันหรอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาวางกำลังปิดล้อมเอาไว้แล้วจึงสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ละคนนั้นมีสภาพอิดโรยเพราะว่าต้องอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็อดอาหารมานานกว่า5วันแล้วนะคะมีเพียงน้ำเล็กๆเท่านั้นแหละคือเล็กน้อยที่ได้ดื่มประทังชีวิตกันเท่านั้นเองคืออาจจะมีแล้วก็แบ่งปันกันไปประมาณนั้นน่ะนะใช่ค่ะถึงบอกไงว่าเขาไม่ได้กินเหมือนเราหรือว่าเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปกินกันน่ะนะคะจากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากเมืองย่างกุ้งแล้วก็มีปลายทางไปที่มาเลเซียเขาติดต่อกับในหน้าค้ามนุษย์ให้พาเดินทางผ่านประเทศไทยของเราจากจังหวัดระนองแล้วกระจายกันมาทางรถทัวร์โดยสารกับรถกระบะเพื่อไปยังจุดนัดหมายบริเวณด้านหน้าสนามกอล์ฟก่อนที่จะพาไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าด้านหลังเพื่อรอเวลาจะนำรถมาขนไปที่พื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียที่อยู่ไม่ไกลจากจุดดังกล่าวค่ะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดนี่แหละส่งพนักงานสอบสวนของสภ.ทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการในฐานความผิดหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็รอผักดันกลับสู่ประเทศส่วนนายหน้ายังคงอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวนะคะเพื่อสอบสวนขยายผลกันต่อไปค่ะแล้วก็จะต้องดูซิว่ายังมีแรงงานต่างด้าวเหลืออยู่หรือเปล่าไงใช่ไหมพอเอาเข้ามาอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ต้องมีการอย่างที่บอกไว้ขยายผลขบวนการค้ามนุษย์ถูกต้องนี้น่าจะเป็นขบวนการที่ใหญ่พอสมควรเนาะแล้วโอ้โหมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์คงจะโชคโชนแล้วอ่ะต้องสืบไปถึงคดีก่อนหน้านี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กลุ่ม27คนนี้เท่านั้นค่ะว่ามีความโยงใยอะไรกันหรือเปล่าเนาะเป็นแนวทางในการสอบสวนกันต่อไปนะคะ